ก่อนหน้านี้นะคะซีและรายการ Cyber City ได้พาคุณผู้ชมไปติดตามเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากของปัจจุบันนี้นั่นก็คือเทคโนโลยี 3G นั่นเองนะคะและหลังจากเมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาที่ทาง TOT 3G ได้ทำการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครเจอหน้าซีปั๊บเนี่ยนะคะถามซีอยู่แค่ไม่กี่คำถามคำถามแรกก็คือว่าตรงนี้ใช้งานได้ไหมตรงนั้นใช้งานได้ไหมตอนนี้ครอบคลุมถึงจังหวัดไหนบ้างคน2คนเสียงโอเคนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มถามซีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วตอบแทบไม่หวั่นไม่ไหวเลยทีเดียวเอาเป็นว่าวันนี้เพื่อเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็อธิบายไปเลยทีเดียวนะคะซีจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของ TOT 3G กันว่าตอนนี้สามารถใช้งานที่พื้นที่ไหนได้บ้างแต่ไม่ต้องตามซีมาซีจะพาไปดูด้วยเจ้านี่ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ www.tot3g.net ค่ะปุ๊ดเมื่อเราเข้าสู่หน้าหลักของ TOT 3G ก็จะเห็นหัวข้อ Location Search ในช่วงแรกนี้จะเป็นการให้บริการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล3จังหวัดได้แก่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการโดยมีสถานีฐานในการให้บริการมากกว่า548สถานีเลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มขึ้นกว่า 3,000 สถานีในอนาคตเพื่อให้ครอบคลุมในส่วนภูมิภาคค่ะว่าคุณผู้ชมอยากจะรู้นะคะว่าในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่นี้เนี่ยมีหรือเปล่าหลังจากเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ให้ไปเลือกจังหวัดที่เราอยู่หลังจากนั้นก็ให้ลงรายละเอียดอีกนิดนึงคือให้ไปเลือกเขตอำเภอค่ะและไปคลิก search แค่นี้แหละมันก็จะออกมาให้เห็นว่าบริเวณนั้นมี TOT 3G ให้บริการอยู่หรือเปล่าค่ะและบนโครงข่ายนี้ทาง TOT 3G ยังเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะ Mobile Virtual Network Operator หรือ MVNO อีก2รายได้แก่ Luxley สามารถ iMobile ซึ่งจะมีบริการอื่นๆตามมาอีกมากมายและช่วยสร้างสีสันในการสื่อสารแบบ 3G ให้หลากหลายมากขึ้นอีกด้วยนะคะแน่แน่ซีรู้นะคะว่าอยากจะถามอะไรซีเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะคะแน่นอนล่ะค่ะเพราะว่า 3G ตอนนี้ยังเป็นเรื่องใหม่ในบ้านเราอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าซีจะไปค้นหาบริการเด็ดๆต่างๆมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องของ 3G ก่อนใครเลยวันนี้หมดเวลาแล้วซีลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ